วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก. K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงยูนิต GOT TO BEAT นะครับซึ่งเป็นยูนิตพิเศษจากโปรเจกต์พิเศษมากๆเลยของ SM Entertainment นั่นก็คือโปรเจกต์ Girls on Top นั่นเองอย่างที่เราได้มีการทำคลิปไปนะครับโปรเจกต์ Girls on Top นี้ก็จะเป็นการรวบรวมเอาสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แอคทีฟอยู่ในตอนนี้ของSM นะครับมารวมตัวกันแล้วก็เตบิวขึ้นมาเป็นยูนิตพิเศษยูนิตใหม่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตพิเศษจากโปรเจกต์ Girls on Top นั่นเองซึ่งในยูนิตแรกนะครับก็ได้มีการเดบิวและปล่อยผลงานไปอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือวง GOT TO BEAT นั่นเองซึ่งเพลง Step Back ของ GOT TO BEAT นี่นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาร์ตดิจิตอลแล้วก็ในรายการเพลงนะครับรวมไปถึงในตอนนี้ยอดวิวใน YouTube เนี่ยก็สูงขึ้นมากๆแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแถมสมาชิกแต่ละคนใน GOT TO BEAT นะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าการตอบรับที่ดีมากๆจาก GOT TO BEAT ที่สามารถทำได้นะครับก็สร้างความสนใจให้กับแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตติเซนเกาหลีกันมากๆว่าในโปรเจกต์พิเศษนี้ยูนิตต่อๆไปนั้นจะมีวงไหนเกิดขึ้นมาและวงใหม่ๆจากโปรเจกต์นี้นะครับจะมีศิลปินหรือว่าสมาชิกไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจากวงไหนของ SM มารวมตัวกันอยู่ในยูนิตต่อไปกันบ้างแต่ว่าในเรื่องความสนใจของ GOT TO BEAT เนี่ยก็ยังคงมีคนพูดถึงกันอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีคนออกมาตั้งกระทู้ถามกันในเว็บบอร์ดของเกาหลีพูดถึงสมาชิกจากวง GOT TO BEAT นะครับโดยได้มีการถามเอาไว้ว่า GOT TO BEAT นั้นเนี่ยมีสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ส่งตัวแทนมาอย่างแต่ละวงใน SM กันครบทุกวงแล้วหาดก็เพียงแต่แค่ FX เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่า FX นั้นเนี่ยจะได้มีการยุติกิจกรรมหรือว่าหยุดโปรโมทไปแล้วในตอนนี้แต่ว่าความสนใจและก็กระแสของ FX นั้นเนี่ยก็ยังมีคนพูดถึงแล้วก็คิดถึงกันอย่างมากเลยชาวเน็ตติเซนเกาหลีที่ติดตาม GOT TO BEAT มาก็เลยออกมาตั้งคำถามกันนะครับว่าทุกคนคิดว่าถ้าคริสตันจากวง FX นะเข้าร่วมโปรเจกต์พิเศษ GOT TO BEAT นี้ด้วยนะครับกระแสนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีคนพูดถึงคริสตันมากน้อยขนาดไหนและกระแสความปังของ GOT TO BEAT นั้นถ้าหากว่ามีคริสตันเข้าไปเป็นตัวเสริมทัพอีก1คนนั้นจะมีความปังมากขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับ GOT TO BEAT นั้นเนี่ยก็มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด7คนนะครับนั่นก็คือพี่ใหญ่ของวงอย่างโบอาแล้วก็ตามมาด้วยแทยอนและโยยอนจาก SNSD หรือว่า Girls Generation นะครับแล้วก็เสริมทัพด้วยสมาชิกจากวง Red Velvet นั่นก็คือเวนดี้แล้วก็ซึนกินะครับตามมาด้วยน้องเล็กของค่ายอย่างเอสป้านั่นก็คือวินเทอร์แล้วก็คาริน่านั่นเองถ้าหากว่า GOT TO BEAT นั้นมีการเพิ่มคริสตันจาก FX เข้าไปนะครับเราเชื่อเลยว่ากระแสของ GOT TO BEAT นั้นเนี่ยจะต้องถูกพูดถึงกันมากกว่านี้อีกแน่นอนเลยเพราะว่า FX นั้นนะครับก็ได้มีการหยุดการโปรโมทกิจกรรมต่างๆของวงเนี่ยไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการปล่อยเพลงอะไรกลับมาให้แฟนๆนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามผลงานอีกเลยหลังจากเพลง Four Walls นะครับทั้งๆที่เพลงนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนคลับแต่ว่า SM นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้การคัมแบ็กอะไรกับ FX อีกมีเพียงแค่งานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับในความเงียบของวงนั้นเนี่ยแต่ว่ากระแสของสมาชิกรายบุคคลนั้นเนี่ยกลับดีมากๆยังคงมีการพูดถึงแล้วก็แต่ละคนนั้นเนี่ยก็ได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นจากทางชาวเน็ตติเซนแฟนคลับแล้วก็ทางสื่อจากเกาหลีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับอย่างคริสตันเองเนี่ยเธอก็เดินหน้ารับงานแสดงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบทนำบทนางเอกนะครับหรือว่าบทต่างๆที่ท้าทายความสามารถของคริสตันนั้นเนี่ยเธอก็พยายามที่จะรับงานแสดงแบบหลากหลายบทบาทเพื่อโชว์ความสามารถทางด้านการเป็นนักแสดงที่ดีของเธอออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยและกระแสความนิยมของคริสตันในตอนที่อยู่ FX นั้นนะครับก็ถือได้ว่าเธอนั้นก็เป็นเบอร์ต้นๆของทางวงเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากได้เข้าร่วมกับ GOT TO BEAT นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทำเพลงการปล่อยผลงานเพลงไปนานมากๆของคริสตัน FX นะครับเราคิดว่าถ้าหากเข้าร่วม GOT TO BEAT จริงๆเนี่ยทุกคนจะต้องให้ความสนใจมาที่คริสตันอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนและคงจะต้องติดตามโฟกัสคริสตันกับการทำเพลงครั้งนี้กันอย่างมากๆแน่เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็คงจะคิดถึงการเต้นการร้องเพลงของคริสตันมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าได้ร่วมโปรเจกต์ Girls on Top แล้วก็ได้เข้าร่วมกับวง GOT TO BEAT เนี่ยเราเชื่อนะครับว่าคริสตันในฐานะของสมาชิกจาก GOT TO BEAT นั้นจะต้องได้รับความสนใจแล้วก็ถูกจับตามองกันอย่างมากอย่างแน่นอนเลยและหลังจากที่ได้มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็มีคนเนี่ยออกมาตั้งกระทู้ถามกันก็มีชาวเน็ตติเซนเกาหลีและคนที่ติดตามโปรเจกต์ Girls on Top แล้วก็ GOT TO BEAT อยู่ก็เข้าไปคอมเมนต์กันหลายคนเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าจะเหมาะมากๆถ้าเพิ่มคริสตันเข้าไปด้วยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ฉันเชื่อเลยว่า GOT TO BEAT นั้นจะสมบูรณ์แบบขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนอีกคอมเมนต์นึงนะ
ะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันอยากเห็นคริสตันขึ้นสเตจอีกครั้งและเพลง Step Back ของ God The Beat นั้นฉันก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับแนวเพลงของ FX เลยและคริสตันนั้นน่าจะโชว์ออกมาได้ดีมากๆฉันเชื่อว่าเธอสามารถทำมันออกมาได้ดีได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการพูดเอาไว้ว่าระดับคริสตันแล้วยังต้องถามอีกหรอว่าเธอนั้นจะปังไหมจะยังมีคนสนใจหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ขนาดเธอไม่ได้ทำเพลงหรือปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วก็ยังคงมีคนคอยถามอยู่เสมอว่าเธอนั้นจะกลับมาคัมแบ็กอีกเมื่อไหร่ฉันเชื่อเลยว่าคริสตันนั้นจะต้องเป็นที่สนใจได้อย่างแน่นอนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าถึงมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่คริสตันจะเข้าร่วม God The Beat แต่ฉันเชื่อว่าถ้าหากเธอทำแบบนั้นได้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่ช็อกวงการมากๆทุกคนจะต้องอึ้งแล้วก็ต้องรีบมาติดตาม God The Beat กันอย่างแน่นอนและก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าสมาชิก7คนในตอนนี้นั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วถ้าหากเพิ่มคริสตันเข้าไปอีกฉันเชื่อเลยว่ามันจะต้องดียิ่งขึ้นกว่านี้และ God The Beat จะกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าพอมาคิดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ฉันคิดถึง FX ตอนที่ยังแอคทีฟอยู่เพลงของ FX เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆและพวกเธอทุกคนก็แสดงมันออกมาได้ดีมากเช่นกันฉันชื่นชอบสไตล์ของ FX มากๆแต่น่าเสียดายที่พวกเธอนั้นไม่สามารถกลับมาทำงานเพลงได้แล้วในตอนนี้รวมถึงเรื่องที่คริสตันนั้นจะเข้าร่วม God The Beat มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลย SM ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆฉันก็อยากเห็นคริสตันร่วมแสดงกับพี่ๆและน้องๆร่วมค่ายอีกครั้งและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเน็ตดิเซนแล้วก็แฟนคลับที่ได้มีการเข้ามาพูดถึงเรื่องราวนี้กันและหลายคนก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าคริสตันนั้นถ้าหากว่าเธอได้เข้าร่วม God The Beat จริงๆจะต้องมีคนให้ความสนใจกับคริสตันกันมากๆอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นความจริงนะครับที่ SM นั้นจะเพิ่มคริสตันจาก FX เข้าไปใน God The Beat หรือว่ายูนิตต่อๆไปของทาง Girls On Top แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ทำให้แฟนคลับของ FX นั้นเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้ย้อนไปคิดถึง FX กันอีกครั้งนึงนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีข่าวดีอะไรเกี่ยวกับ FX ออกมาแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวให้แฟนคลับได้ออกมาพูดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ชุ่มชื่นหัวใจกันอยู่บ้างนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ทุกคนคิดว่าถ้า God The Beat นั้นมีสมาชิกอีก1คนเป็นคริสตันจาก FX กระแสของ God The Beat นั้นจะเป็นยังไงและกระแสของคริสตันนั้นที่อยู่ในฐานะของสมาชิกจาก God The Beat นั้นจะเป็นยังไงจะได้รับความสนใจมากขนาดไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมกร K-POP ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการ K-POP มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมกร K-POP ของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ